สวัสดีครับกลับมาพบกับโค้ชพลอีกครั้งแล้วนะครับและนี่ก็คือ Flutter 3นาทีนั่นเองในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาลองดูวิธีการใช้ตัวเลือกวิดเจ็ตอย่าง Radio นะครับหรือที่หลายๆคนจะรู้จักในชื่อของ Radio Button นั่นเองทีนี้ Radio Button เนี่ยมักจะถูกใช้ในการแสดงตัวเลือกนะครับโดยเฉพาะในพวกแบบฟอร์มต่างๆเช่นตกลงเนี่ยเราเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะหรือแม้แต่การที่จะบอกว่าโอเคเราจบปริญญาตรีปริญญาโทหรือแม้แต่เป็นตัวเลือกใน choice ของข้อสอบนะครับดังนั้น Radio Button เนี่ยมันจะถูกใช้ในการวาง user interface เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกตัวเลือกได้ง่ายในคลิปนี้เราก็จะมาลองใช้งาน Radio Widget ในส่วนของ Flutter application กันนะครับเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่อยากจะลองทำไปพร้อมๆกับโค้ชพลในคลิปนี้เนี่ยก็สามารถที่จะโคลนโปรเจกต์มาจาก GitHub Repository ของโค้ชพลซึ่งโค้ชพลก็เอาลิงก์นะรวมถึงคำสั่งของ Git เนี่ยไว้ในรายละเอียดของตัวคลิปนี้แล้วนะครับดังนั้นถ้าเราพร้อมแล้วเนี่ยก็สามารถเริ่มกันได้เลยนะดังนั้นพอเราทำการโคลนตัวโปรเจกต์มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทำการคืนสภาพโปรเจกต์ก็รันขึ้นมาทดสอบในตัวอุปกรณ์พกพาหรือตัวซิมูเลเตอร์นะครับของโค้ชพลในที่นี้เนี่ยจะใช้เป็น iOS Simulator นั่นเองนะสำหรับคนที่ต้องการที่จะทดสอบบน Android Emulator ก็สามารถที่จะทดสอบบนตัว Emulator ได้นะเรามาลองดูกันว่าเรามีอะไรบ้างตรงนี้นะครับดังนั้นจะเห็นว่าตรงจุดนี้นะครับตัวอย่างของเราเนี่ยจะคล้ายๆกับเป็นโจทย์ข้อสอบนะมีคำถามอันนึงแล้วก็มีตัว choice อยู่ด้านล่างซึ่งตัวใช้คำตอบตรงนี้ยังเป็นแค่ข้อความธรรมดาเรามาลองดูในส่วนของตัววิดเจ็ตที่สร้างโจทย์ตรงนี้กันนะครับจะเห็นว่าเรามี text อันนึงนี่คือส่วนของข้อความที่เป็นโจทย์นะส่วนด้านล่างเนี่ยโค้ชพลใช้ list view นะครับกับ list type widget ซึ่งสำหรับคนที่เคยใช้งาน list view กับ list type widget กับโค้ชพลไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาประยุกต์ตรงนี้ได้นะครับใครที่ยังไม่เคยเนี่ยก็สามารถใช้ลิงก์ที่โค้ชพลใส่เอาไว้ในรายละเอียดด้านล่างนะเปิดไปดูวิธีการเริ่มต้นใช้งาน list view กับ list type ได้นะครับทีนี้จะมาโฟกัสในการสร้างตัวเลือกนะหรือที่เราเรียกว่าใช้ radio widget เนี่ยในการสร้าง choice นะครับให้ผู้ใช้สามารถกดเลือกคำตอบของเราได้ซึ่งจะเห็นว่าในส่วนของรายการคำตอบของเราเนี่ยถูกสร้างขึ้นจาก list type widget นะครับและด้านในก็มีการกำหนดข้อความนะด้วย text widget ของเราให้เป็นไตเติลของแต่ละ choice นั่นเองซึ่งจุดนี้เราจะทำการใส่ radio widget เพิ่มลงไปนะครับทั้งวิธีการก็คือเราจะทำการใส่มันลงไปในส่วนของ leading นะครับของเจ้า list type widget ของเราอ่ะเราก็จะเริ่มจากส่วนของการเพิ่ม leading ลงไปก่อนนะนี่ก็คือส่วนของ leading นะครับสอง leading เนี่ยจะเป็นการใส่ widget ลงไปในบริเวณด้านหน้าของเจ้า list type widget ของเราในที่นี้ก็คือจะอยู่ด้านหน้าเลข1นั่นเองนะครับหลังจุดนี้เราก็จะมีการเลือกใช้ radio radio ตัวนี้นะครับเจ้า radio เนี่ยเราจำเป็นที่ต้องกำหนดภาพบางส่วนให้กับมันนะอย่างเช่นในที่นี้พอเราใส่ radio ลงไปปุ๊บลองบันทึกไฟล์นะครับเซฟปุ๊บจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เห็นไหมก็จะเป็นลักษณะกลมๆแบบนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเจ้า radio ตัวนี้เนี่ยยังเป็นสีเทาอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยสำหรับคนที่เคยเรียนรู้วิธีการใช้งานปุ่มแบบพื้นฐานไปกับโค้ชพลเนี่ยจะเห็นว่ากลไกตรงนี้เป็นการตอบสนองให้คล้ายกับตอนที่เราใช้ตัว rest button widget หรือปุ่มของเรานะครับนั่นก็คือถ้าเกิดเราเอาแค่ widget มาวางไว้เฉยๆเนี่ยแต่ไม่ได้กำหนดค่าบางอย่างเอาไว้นะตัว widget จะถูกแสดงขึ้นมาในลักษณะแบบนี้คือฉันมีหน้าตานะแต่ฉันไม่โต้ตอบกับอะไรดังนั้นมาลองดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเจ้า radio widget เนี่ยเขาต้องการค่าอะไรบ้างนะที่สำหรับเอามาใช้ให้มันทำงานได้ในที่นี้เราลองกลับมาดูนะครับจะสังเกตเห็นว่าเจ้า radio widget ของเราเนี่ยมีขีดสีเหลืองแบบนี้ถูกไหมนะครับแล้วเกิดเราใช้ตัวหลอดไฟอยู่ข้างหน้าเนี่ยจะสังเกตว่าเขาต้องการค่าทั้งหมด3ค่าด้วยกันเนี่ย require argument นะครับมีอะไรบ้างมี value มี group value แล้วก็มี on chain นะครับมาลองกำหนดกันนั้นอย่างแรกเลยก็คือ value นะครับค่า value เนี่ยเป็นค่าที่เราต้องการกำหนดให้กับเจ้า
choice หรือ radio widget ตัวนั้นนั่นเองเช่นตรงจุดนี้เราบอกว่าอ่ะนี่คือ choice ที่มีค่าเท่ากับ1อาจจะบอกว่า value ก็คือ1ก็ได้นะในที่นี้อ่ะต่อไปนะครับก็คือการใช้เป็น group value นะ group value เนี่ยจะต้องถูกสร้างขึ้นมาและอิงกับตัวแปรหรือ property ตัวใดตัวหนึ่งนั่นหมายความว่าในที่นี้เนี่ยเรามี4 choice ถูกไหมเลข1เลข2เลข3เลข4เนี่ยจะต้องแชร์ค่า group value เนี่ยมาจากตัวแปรหรือ property ตัวเดียวกันซึ่งจุดนี้นะครับเราจะขึ้นมาด้านบนและเราจะทำการสร้าง property ขึ้นมาตัวหนึ่งเนาะกำหนดเป็น int นะเป็นค่าตัวเลขละกันชื่อว่า selectแต่ choice นะครับไม่ได้กำหนดค่าลงไปด้วยนะสังเกตว่าเป็น property ตัวหนึ่งอ่ะแล้วก็เอามาใช้งานกับเจ้า group value ของเราก็กำหนด select choice ลงไปค่าสุดท้ายนะครับคืออะไรเอ่ยค่าสุดท้ายของเราก็คือ on chain เจ้า on chain ตัวนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันนะครับซึ่งเหมือนกับพวกวิดเจ็ตที่มีการโต้ตอบกับการใช้งานอื่นๆนะเช่นพวกปุ่มพวกอะไรพวกนี้ก็คือถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะเช่นเราอาจจะไปคลิกเลือกนะครับตัว radio widget ตัวใดตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ย on chain ก็จะทำงานนะครับฟังก์ชันที่เรากำหนดลงไปในส่วนของ on chain เนี่ยจะได้รับค่าเข้ามาเป็น value นะครับในที่นี้ก็คือค่าที่เรากำหนดลงไปในตัว radio widget นั่นเองจะในที่นี้เรากำหนดเจ้านี้เป็น1เนี่ยเวลามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับ on chain ทำงานถูกไหมค่าเลข1เนี่ยก็ถูกส่งเข้ามานะครับอาจจะเป็น int ก็ได้อาจจะเป็น string ก็ได้อาจจะเป็น object ก็ได้นี่ขึ้นอยู่ว่าเรากำหนดอะไรลงไปนะครับนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำการ save ไว้เสร็จแล้วก็จะมาลองดูกันนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยตัว choice rail button วงกลมด้านหน้าเลข1ของเรานะก็เป็นอะไรที่สามารถจะคลิกได้นะครับแต่ตรงจุดเนี้ยเวลาที่เราคลิกลงไปนะจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้แสดงเป็นจุดขึ้นมาเหมือนกับที่เราเห็นในพวกแบบฟอร์มบนแอปพลิเคชันอื่นๆถูกไหมปกติพอเรากดเลือกอันไหนแล้วมันต้องแสดงเป็นวงกลมสีๆขึ้นมานะครับเป็นวงกลมทึบและตรงจุดนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจำเป็นที่จะต้องกำหนดนะครับให้ตัว group value ของ radio widget ของเราเนี่ยมีค่าตรงกับ value ของมันเองซะก่อนอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเกิดเราลองเทียบดูง่ายๆนะตัว radio widget 1เดียวของเราตัวเนี้ยค่า value ของมันคือ1ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราลองไปดูค่า selected choice นะครับเราไปลองดูค่า selected choice เนี่ยจะเห็นว่าค่า selected choice ไม่ใช่เลข1นะเพราะเรายังไม่กำหนดค่ากับมันเลยนั้นหมายความว่าในที่นี้ถ้าเกิดตั้งแต่ตอนแรกค่า selected choice ของเราเท่ากับ1นะเราลองขึ้นมาดูนะครับเท่ากับ1 save นะแล้วก็ลอง restart นิดหนึ่งนะครับจะเห็นว่าตอนที่ตัวแอปพลิเคชันแสดงขึ้นมาเนี่ยตัว rail button ของเราก็จะแสดงขึ้นมาเหมือนกับถูกเลือกไว้ก่อนตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าค่า selected choice นะครับในส่วน group value เท่ากับค่า value ของตัว radio widget ตัวนี้นะดังนั้นในที่นี้เนี่ยถ้าเกิดในตอนแรกเราบอกว่าเอ้ยไม่ได้อยากให้เลือกตัวเลือกแรกอ่ะนะอยากให้เขากดเลือกเองแต่เวลาที่กดเลือกลงไปแล้วอยากให้ตัว radio widget เนี่ยมันมีการเลือกนะครับนะมันมีการเลือกตามรูปแบบของที่ตัวเรลบัตตันควรจะเป็นนะเช่นตอนแรกไม่ได้เลือกก็เป็นวงกลมเปล่าถูกไหมพอกดเลือกปุ๊บต้องเป็นวงกลมทึบแบบนี้จะทำยังไงมาลองดูกันนะครับดังนั้นจุดนี้เนี่ยเราก็จะกลับมาที่ตัว selected choice นะค่าเริ่มต้นของมันเนี่ยเอาเป็นไม่ได้กำหนดลงไปก่อนนะครับ save นะขอกด restart อีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นว่าไม่ได้ถูกเลือกแล้วใช่ไหมเนี่ยทำไงครับก็คือเราสามารถที่จะใช้กลไกของ set state นี่ set state นะครับดังนั้นใครที่ยังไม่เรียนพื้นฐานอย่าลืมลองไปดูตัวพื้นฐานของเราก่อนนะ
เราสามารถสั่ง set state นะครับโดยการเอาตัว value ที่ได้ในส่วนของ on chain เนี่ยกำหนดลงไปให้เป็นค่าใหม่ของ selector choice นะครับดังนั้นจุดนี้เนี่ยเราก็แค่เอาค่า value ที่ควรจะเป็นนะครับเพราะเรากดเลือกตัว radio widget ตัวนี้ก็คือ choice ที่มีค่าเป็น1ถูกไหมค่า value ของเราเนี่ยก็ควรจะเป็นค่าเดียวกันกับ selector choice นะครับพอเราสั่ง set state ก็จะเกิดการ build ตัว widget ใหม่มาลองดูกันนะ save file ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาที่ตัว application ของเราแล้วลองกดดูนี่มาแล้วนะครับเห็นไหมนะครับมาแล้วพอเรากดเลือกปุ๊บตัววงกลมที่เป็นวงกลมเปล่าๆก็กลายเป็นวงกลมทึบนะแสดงขึ้นมาด้านในถือว่าเป็นการกดเลือกนะครับแล้วด้วยกลไกนี้เองมันจะทำให้เราสามารถอัปเดตค่า property selected choice ตัวนี้ได้ตลอดเลยทำให้เราสามารถที่จะดึงค่า selected choice ตัวนี้ไปใช้ตอนไหนก็ได้เช่นอาจจะเป็นการดึงเอาไปตรวจนะครับว่าตอบถูกหรือเปล่าสำหรับโจทย์ข้อนี้หรืออาจจะดึงจากตัวแบบฟอร์มนะเอาไปส่งเข้าเว็บ API อะไรว่ากันไปแล้วเราจะมาลองดูว่าเราสามารถทำแบบเดียวกันได้ไหมกับอีก3 choice ที่เหลืออ่ะมาลองทำกันดังนั้นจุดนี้นะครับเราก็ทำการเอา radio widget ของเราที่ใส่ลงไปใน leading เนี่ยมาใช้กับ list time นะกับข้อความ choice 2 3 4ที่เหลืออีก3ตัวตรงนี้อ่ะเราลองดูนะครับเราก็จะทำการแทรกนะตัว leadingแล้วก็ใส่ radio widget ลงไปแล้วก็กำหนดนะครับค่า value ของตัวนี้เป็น2ถูกไหมแล้วก็ใส่ group value นะครับโดยกำหนดให้เป็นค่าตัวแปรเดียวกันกับตัว radio widget ตัวที่1สังเกตดูนะค่า group value นะครับ2ตัวนี้ใช้ตัวเดียวกันในส่วน on chainนะครับบางคนบอกว่าอ่ะฉันรู้แล้วว่าฟังก์ชันของฉันรับเป็น integer หรือรับเป็นค่า value เข้ามาก็สามารถที่เขียนฟังก์ชันเองก็ได้นะครับซึ่งจุดนี้เหมือนเดิมเราก็จะทำการ set state โดยการเอาค่า value ของ radio widget ตัวเนี้ยใส่ลงไปในส่วนของ selector choice ของเราเหมือนกับตัว radio widget ตัวที่1อ่ะเสร็จแล้วลอง save file ดูนะครับนั้นจะเห็นว่าพอเราเอา real widget มาใส่ในบริเวณ choice ที่2นะโดยมีการกำหนดค่า value เป็น2นะครับใช้ group value ตัวเดียวกันกับ real widget ตัวแรกก็จะมีตัววงกลมขึ้นมาแบบนี้นะครับนะแล้วเราจะลองกดดูนะครับว่าถ้าเกิดเรากดเลือกตัวที่2แล้วเนี่ยจะทำให้ตัวเลือกเนี่ยสลับมายัง choice ที่2ได้หรือเปล่าสลับได้นะครับตรงจุดนี้แอนิเมชันที่เห็นเนี่ยก็เกิดจากการที่เราสั่ง set state นั่นเองนะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดเราทำแบบเดียวกันกับ choice ที่3และ choice ที่4เราก็สามารถทำให้เกิดการสร้างตัวเลือกขึ้นมาเหมือนกับการทำข้อสอบนะครับในตัวอย่างนี้มาลองทำกันขอใส่คอมม่าหน่อยนะครับปึ๊บจะได้แบบทำการ format สวยๆแล้วก็เอามาใส่ใน choice ที่3นะครับvalue เป็น3ในที่นี้นะสังเกตว่า group value ยังใช้ตัวเดิมอยู่นะครับก็คือใช้ตัวเดียวกับเจ้าฝั่งของ real button อันที่2แล้วก็อันแรกโอเคเสร็จแล้วก็ choice ที่4 choice สุดท้ายของเราเซฟนะครับก็จะเห็นว่าพอเราเอาตัว radio widget มาวางไว้ตามตำแหน่งที่เราต้องการนะแล้วลิงก์มันด้วยค่า group value ตัวเดียวกันเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าทั้ง4 choice ทั้ง4ตัวทั้ง4 radio widget ใช้ group value ตัวเดียวกันแล้วถ้าเกิด group value ของเราเนี่ยไปตรงกับ value ของ widget ตัวไหนมันก็จะทำการแสดงนะครับมันก็จะทำการแสดงขึ้นมาแบบนี้อย่างเช่นในที่นี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโค้ชพลไม่ได้เปลี่ยน value ของ choice ที่3นะมาดูกันก็คือตัวนี้นะครับกับ choice ที่4นะงั้นพอเรากดเลือกตัวใดตัวหนึ่งในที่นี้เนี่ยเราสั่งให้เอาค่า value ของ radio widget เนี่ย
ตัวที่3ตัวที่4เนี่ยกำหนดนะแล้วมันไปตรงกับทั้ง2อันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะก็จะเห็นว่ามันทำการเลือกทั้ง2ช้อยเอาไว้แบบนี้นะงั้นกลไกมันเป็นแบบนี้แหละครับแล้วถ้าเราต้องการทำให้มันแตกต่างนะฉันเฮ้ยฉันเลือกช้อยที่3นะไอ้ตัวที่4นี่มันต้องไม่เลือกสิงั้นค่า value ของตัวที่3ตัวที่4ต้องเป็นคนละอันกันนะอ่ะมาลองดูกันครับก็กลับมาที่เรลบัตตันนะหรือวิดเจ็ตตัวที่4นะครับแล้วก็เปลี่ยนค่า value เป็นอันใหม่นะเซฟนะงั้นการเลือก radio widget แต่ละตัวเนี่ยก็ทำให้เกิดการเลือก choice นะครับนะค่าที่เรากำหนดใหม่ให้กับ selected choice เนี่ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามการเลือก choice ของเราถ้าเราต้องการที่จะดึงเอา selected choice มาใช้งานในรูปแบบอื่นๆก็สามารถที่จะอ้างถึงตัว property ตัวนี้ได้เลยนะครับดังนั้นนี่คือวิธีการที่เราใช้ในการสร้างตัวเลือกนะครับนะที่อยู่ในแบบฟอร์มของเราไม่ว่าจะเป็นข้อสอบไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มในการตอบข้อมูลต่างๆนะแล้วเรามีช้อยให้เขาเลือกอันใดอันหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ Radio Widget ในการสร้างหน้าตาของ User Interface ของแอปแบบนี้ขึ้นมานะครับสำคัญก็คือ Value ของแต่ละตัวเนี่ยต้องแตกต่างกันนะเพราะว่า Group Valueที่เราแชร์กันใช้ในแต่ละ radio widget เนี่ยจะเป็นอันเดียวกันนะครับแล้วค่าพวกนี้มันจะถูกเอามาเปรียบเทียบแล้วก็ทำการแสดงแอนิเมชันนะเหมือนกับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับนั้นลองเอาไปเล่นดูนะแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปของโค้ชพลนะครับดังนั้นถ้าเกิดชอบคลิปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้าเกิดอยากติดตามคลิปต่อไปของโค้ชพลก็สามารถที่จะกด Subscribe พร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับและถ้าเกิดอยากสนับสนุนโค้ชพลเนี่ยก็สามารถเลือกเรียนคอร์สออนไลน์ที่โค้ชพลออกแบบไว้เป็นอย่างดีจากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ